วินเมธวินถามไบรท์วชิรวิทย์เหงาไหมหลังติดโควิด19นะครับแจกความฟินติดเทรนด์ Twitter ไบรท์วชิรวิชีวะอารีติดโควิด19นะฮะทำให้วินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรน้องคนสนิทเป็นห่วงเป็นใยมากและที่ทำให้เกิดช็อตยิ้มไปด้วยนะครับก็คือน้องวินถามพี่ไบรท์ว่าเหงาไหมนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ทำเอา Twitter ติดเทรนด์อันดับที่1กันเลยทีเดียวในมิตรภาพของทั้งคู่ที่ห่วงใยกันตลอดเวลาจนทำให้แฮชแท็ก Are you lonely hot เลยทีเดียวนะครับในวันนี้25เมษายนย้อนไปเมื่อตอนน้องวินเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษก่อนวันเกิดนะครับพี่ไบรท์ก็นำของขวัญไปให้พร้อมเยี่ยมไข้ถึงโรงพยาบาลนะครับแต่พอถึงคิวพี่ไบรท์ติดโควิดก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับจากน้องวินที่ถามพี่ไบรท์ว่าเหงาไหมกินนอนรักษาตัวที่บ้านนะครับซึ่งวินก็ถามด้วยประโยคว่า Are you lonely ก็เรียกว่าประโยคนี้นี่เองนะครับก็ทำเอาแฟนๆถึงกับอมยิ้มในความน่ารักของทั้งคู่และความเป็นห่วงเป็นใยกันสมเป็นคู่จิ้นที่สุดของวงการเลยจริงๆนะครับและนอกจากกำลังใจจากแฟนๆแล้วต้องบอกว่ากำลังใจจากน้องชายสุดที่รักอย่างน้องวินก็คงทำให้พี่ไบรท์หายเหงารอวันกลับมาทำงานพร้อมกำลังใจจากทุกๆคนเพราะว่าความห่วงใยจึงทำให้ #IYouLonely ติดเทรนด์ Twitter อันดับที่1ไปแล้วในวันนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่ไบรท์ก็ตอบกลับน้องวินว่า Not much ก็ยิ่งทำให้ติดเทรนด์ Twitter ไปกันใหญ่นะครับกับอีก1 #Not much นะครับจากพี่ไบรท์และนี่ก็คือความน่ารักน่าเอ็นดูและความห่วงใยของทั้งคู่นะครับที่แอดนำมาฝากในคลิปนี้นะฮะส่วนใครจะเหงาบ้างในช่วงที่ไบรท์ติดโควิดก็คงมีหลายคนแน่นอนนะครับอ่านจาก Twitter แล้วมีแต่คนบอกว่าคิดถึงไบรท์จังทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอให้น้องไบรท์หายไวๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพี่นิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ